เอาแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Piggy Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V Online นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาออกทริปถ่ายรูปกันนะครับผมนั่นเราจะไปที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งที่ที่นั้นคือที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับมันคืออยู่จุดนี้นะครับของแมปนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับไอ้น็อตคนเดิมนะครับแล้ววันนี้มันก็เอารถมานะครับอันนี้คือรถอะไรฮะสามารถสวนเส้นกับผมสวนผมนะครับผมคือจะพูดยังไงดีมันเป็นรถข้างหน้ามันดูเหมือน R32 อ่ะแต่ว่าท้ายมันดูเหมือน R34 ผมเลยเรียกมันรวมๆเลยว่า R324 นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะออกทริปกันเลยนะครับผมไปกันเถอะ Let's goขี่ตามมาเราไม่ขี่แรงนะตามมาไอ้หนุ่มเอาแล้วครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือแบบสดชื่นมากแล้วเราก็จะขี่รถไป ระหว่างนี้จะไม่พูดอะไรนะครับผมก็จะเปิดเพลงให้ฟังไปแล้วกันเดี๋ยวติดนี่กระสีกับคุณไปเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ใส่เพลงไม่ติดลิขสิทธิ์เปิดเพลงมาทุกคนฟังเพลงผมมาถึงแล้วนะครับผมส่วนอีกคนนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเงียบหายไปเลยนะครับส่วนผมตอนนี้มาถึงแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่มันคือที่นี่ครับทุกคนคืออะไรไม่รู้มันฝังมันทำให้ผมแบบชอบที่นี่ไงครับมันเฟี้ยวดีอ่ะดูกันนะว่าตอนนี้มองถึงไหนแล้วครับตอนนี้เขาขี่มาด้วยความเร็ว1,800,500นะครับผมโอ้ยไม่ขนาดนั้นเป็นไปเอาละก็แน่มาแบบรู้ตัวเองหน่อยแล้วกันนะก็
ล้อนะครับเป็นล้อแบบล้อแบบเขาเรียกอะไรอะล้อแกนวายใช่ไหมใช่แหละนะมันสวยดีนะแล้วก็พาร์ทบอดี้นะผมชอบแบบใหญ่ๆนะครับถึงแม้ว่ารถคันนี้มันจะเล็กก็เหอะเดี๋ยวเลยไปไหนล่ะหาทางเข้าพี่ทางเข้ามันอยู่ฝั่งนู้นแน่แล้วก็มีฝากระโปรงคาร์บอนแฮ่คาร์บอนเฮ้ยถูกแล้วมีฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับแน่อ่ะจอดเลยจอดเลยจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้นี่จอดตรงนี้จอดข้างหน้าก็ได้จอดนี่ก็ได้เนี่ยจอดข้างหลังจอดท้ายอ่ะนี่แล้วเราก็มีสปอยเลอร์นะผมสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์คาร์บอนครับมีท่อเป็นท่อไทเทเนียมนะผมแล้วก็มีบอดี้พาร์ทข้างท้ายด้วยนะผมนะก็จัดว่าแจ่มกันเลยทีเดียวแล้วอันนี้ผมก็ตีโป่งขึ้นมานะผมเป็นโป่งแบบโป่งยังไงไม่รู้แล้วมันก็จะมีคีบตรงนี้นะครับผมก็จัดว่าแจ่มมากเลยนะครับสำหรับคนนี้โอ๊ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเฮ้ยดูดิโอ้ดูความภูเขาแล้วดูความฝั่งนี้เจ๊กี้โคตรสุดแบบโคตรจะสุดเลยก็เลยมาเลือกที่นี่แหละนะโอเคมาเราเข้าสู่โหมดถ่ายรูปกันพอดีนะครับรีวิวรถจนแบบอันนี้แล้วอะแต่แสงมันน้อยไปหน่อยวะแสงมันน้อยไปหน่อยแต่มันก็ได้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งรูปเอานะครับส่วนรูปอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับคือแบบความท้องฟ้านี้สุดยอดมากนี่อาจารย์ไฟกระพริบถ่ายรูปเสร็จแล้วก็หันมาดูท้องฟ้าอย่างสุดเอาละไหนๆมันก็มีตู้ ATM แล้วขอกดตู้ ATM หน่อยต่อคิวป้าครับป้าจะยืนรออยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็รีบเหมือนกันเคยฟังไหมไอ้น็อตเคยฟังไหมเคยฟังไหมเคยเจอไหมโฆษณาเนี่ยเคยโคตรสุดป้ากดอยู่นานไปแล้วนะป้าเงินที่มีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่กดผ่านออนไลน์แทนแล้วกันโอเคตอนนี้ท้องฟ้าปิดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ท้องฟ้าก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าโดนภูเขาบังนะแต่ผมก็พูดตรงๆเลยว่าผมชอบที่นี่มากเลยอันเป็นว่าเราไปหาโลเคชั่นตรงอื่นกันบ้างดีกว่าถ้าเป็นรถซิ่งใช่ไหมถ้าเป็นรถซิ่งไม่ว่าจะในเขาเรียกอะไรในถ้าเป็นในบรรดารถซิ่งเนี่ยเขาจะแบบเน้นแบบถ่ายรูปกับร้านรถอะไรเงี้ยเอ้ยกับร้านขายของอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีร้านขายของอะเรามีแต่ร้านปืนเพราะฉะนั้นจอดร้านปืนเนี่ยแหละเอาละนายรถนายเกกะไม่มีการทำร้ายเกิดขึ้นนะผมไม่มีการทำร้ายเกิดขึ้นมีแต่ทำร้ายข้าวของจอดเลยแม่มุมนี้ก็แจ่มถ้ามี4คันนี่คือแบบโคตรเท่ประเด็นคือมีหิ่งห้อยด้วยหาร้านข้าวไม่ได้ถ่ายกับร้านปืนแทนแล้วกันน้องมึงดูจอดเอียงซ้ายไปหน่อยวะมึงขยับไปทางขวาน้อยหนึ่งได้ไหมขยับรถไปทางขวาเออประมาณนี้นั่นแหละถูกละเดี๋ยวขยับไปเอ้ยทำอะไรเอาละต่อไปก็ในปั๊มไปในปั๊มเดี๋ยวเอาไปจอดคนละที่นะเอาไปจอดคนละที่แล้วเราก็จะไปถ่ายรูปเออเอ็งจอดหันหลังก็ได้จอดหันหลังอะ
หันหน้ามาทางเนี้ยหันหน้ามาทางเนี้ยเนี่ยหันหน้ามาทางเนี้ยชี้ให้อยู่เออจอดตรงๆจอดตรงๆดีจอดเข้ามาหน่อยจอดชิดเข้ามาหน่อยดูเหมือนที่พี่จอดอ่ะเอากดไงวะเอาชิดเข้ามาอีกนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้เดินหน้ามาไม่ตรงอ่ะมาเดี๋ยวพี่จอดให้มาครับผมตัวมันค้างจอยผมสายลุยฟืนเลยทั้งเล่นคีย์บอร์ดกับเล่นชนเอ๋ผมชนถังน้ำมันไม่ชนเช็คแล้วผ่านออยผ่านออยโอเคทีนี้เดี๋ยวถ่ายให้แต่ถ่ายของพี่ก่อนเพราะรถพี่เท่เท่เลยคุณเท่เดี๋ยวจะไปเท่เกินเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวแต่งรูปพอแต่งรูปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวออกมาสวยบอกเลยสวยจริงเอาพี่ไปวันโอ้แล้วดูความท้องฟ้าโอ้โหอยากมีบ้านแบบมีบ้านอยู่แบบที่แบบนี้เลยกันดูดิโอ้โหนี่มันตกอ้วนนี่มัน พลังแห่งครอบครัว ไปเรากลับกันเถอะมันดึกแล้วนะครับถึงเวลา see you again แยกกลับบ้านกลับบ้านเราก็จะซิ่งหน่อยวิธีการกลับบ้านนะผมกลับทางนี้อุ้ยแสงตรงนี้ก็สวยว่ะเอาไงดีเอาแล้วแต่พี่อ่ะจอดเลี้ยงอีกจอดเลี้ยงจอดต่อเลยจอดต่อกันอ่ะเออเดี๋ยวโนเกียนี่ตึงตึงตัวเตรียมนี่เฮ้ยเสียวตูดวาบเวฟเดี๋ยวยิ่งเจ๋ก็สวยไปเจ๋งไปนี่เอาอ่ะเนี่ยแล้วถ้าเกิดมี3คันนะโอ้โหเอากล้องอยู่ไหนเซฟทูแกลเลอรี่กลับบ้านเดี๋ยวยังรีบคนนี้เขารีบไอที่วิ่งวนนี่ไม่ใช่อะไรนะหามุมอยู่มุมท้ายก็สวยไปซื้อกล้องแคนนอนสักตัวไปเดี๋ยวเวลากลับบ้านพวกเราก็แล้วเอาล่ะ see you again เรียกไฟคู่กันรู้จักสโมกี้นากาตาเปล่าตึง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 เฮ้ยนี่สโมกี้นากาตาเขาเป็นคนอย่างนี้ไปขึ้นสะพานนะขึ้นสะพานดีสดสิงต่อแถวกันมุ่งคอยอย่างสวยใช่เด็กเฮ้ยอย่าชนนะชนทีนี้โคตรเสียเซลขึ้นข่าวหน้าใหม่เลยแบบสลดรถน็อต Z350 ได้จากพวกเราไปแล้วโอ้โหยอ
โอ้ยวาร์ปโอ้ยชนแล้วไม่ชนทีนี้สักโคตรเสียเซลล์ไม่ชนเลยผมไม่นะไม่นะไฟหน้าดับไปแล้วข้างนึงไม่นะไฟดงไฟแดงไรเรารู้จักพาไปเลยครับทางที่ดีคือทางที่ตรงโอเคถึงบ้านแล้วพร้อมไฟหน้าไม่ดับนี่ว่ะหรือดับอ่ะเอ้ยไฟหน้าไม่ดับแต่ว่ารอยถลอกไปแล้วไม่นะโอเคตอนนี้เราก็ขี่รถมาถึงบ้านของเราแล้วแต่ว่าผมอยู่คอนโดงงไหมเราขี่รถมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเราแล้วใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ